สวัสดีค่ะอันนี้นะคะบ้านหนึ่งชั้นนะคะที่จอมทองจากวันที่ทำบุญขึ้นบ้านนะคะมาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีงานโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโครงหลังคาปูแผ่นเมทัลชีทเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะมีตัวแทนลูกค้านะคะเข้ามาตรวจดูหน้างานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะโครงหลังคาที่ยังไม่ได้ติดแผ่นอะไรตรงนี้นะคะนี้จะใช้เป็นแผ่นมินิโปรไลท์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ติดค่ะช่องด้านนี้นะคะจะเป็นบันไดนะคะบันไดทางขึ้นบ้านก็มีการเช็คงานโครงสร้างนะคะเมื่อกี้จากที่ตัวแทนลูกค้ามานะคะไอทางด้านห้องนอนนี่นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากที่ด้านนี้นะคะจะเป็นช่องแสงให้แสงเข้านะคะแต่เนื่องจากทางโซนนี้เป็นห้องนอนลูกค้าไม่มีความต้องการให้แสงเข้าและก็เลยจะปรับให้เป็นช่องลมแทนนะคะแล้วก็จะตีฝ้าเป็นฝ้าเรียบธรรมดาเอานะคะที่เหลือในเรื่องของงานแบบก็ไม่มีอะไรปรับแก้ไขนะคะด้านนี้ก็ยังมีช่องแสงอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาให้ชมนะคะตรงนี้เป็นระเบียงเดินออกไปทางด้านหลังเป็นระเบียงนะคะความต้องการของลูกค้าคือต้องการระเบียงที่กว้างนะคะอันนี้ก็กว้างมากแล้วด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าก็จะมาเจอกับห้องรับแขกทางด้านนี้นะคะด้านที่เห็นนี้จะเป็นห้องครัวนะคะห้องน้ำปูนมาส่งนะคะจากที่ขุดหลุมวางถังแซกไว้นะคะความต้องการของลูกค้าตอนนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านนี้เขาต้องการให้รถสามารถขับผ่านเข้ามาได้นะคะก็เลยจะต้องมีการกลบหลุมนี้นะคะแล้วก็จะมาขุดใหม่บริเวณด้านแถวๆด้านหลังด้านนี้นะคะเพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านเข้ามาทางสวนด้านหลังได้ค่ะ